ร้อยแม่งเอาไปตามจะมาพิชชาพิชชาบุญทางกรรมการให้กับสภากรรมการชุดใหม่ซึ่งได้รับเรื่องราวต่างๆที่ได้ฝากไว้ก็ดีเรื่องที่มีคนฝากมาก็ดีจะเสนอได้ท่านทำให้รุ่นอาตมาลีก็ดีการแก้ปัญหาของสมาคมฟุตบอลที่ประสบอยู่ในปัจจุบันเหตุเร่งด่วนมีอะไรบ้างนะครับก็เรียนท่านไปแล้วก็รายละเอียดต่างๆนั้นผมคงจบเพียงแค่นี้คณะแฟตเอ็นซีคงจบเพียงแค่นี้เรื่องราวต่างๆนั้นผมขอมอบให้ท่านเป็นคนตอบทั้งสิ้นในฐานะนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชท่านเชิญตอบนะเดี๋ยวนั่งเลยนะครับเอาตรงกลางเลยครับนี่ดีมากพี่บาทและเจ้าหน้าที่ของแฟนเอ็นซีเพื่อที่จะรับมอบนโยบายแล้วก็รับมอบงานต่อจากท่านเนื่องจากวันนี้ทางแฟนเอ็นซีก็จะสิ้นสภาพการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกลางการเลือกตั้งนะครับก็ได้รับมอบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งคงจะเป็นภาระหน้าที่ของสภากรรมการชุดผมต้องไปดำเนินการต่อไปนะครับใครบ้างรับผิดชอบอะไรทำหน้าที่อะไรนะครับตัวผมเองก็คงอย่างที่ครับก็คงทำหน้าที่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับอุปนายกทั้ง5ท่านนะครับจะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับโดยอุปนายกสมาคมฝ่ายเทคนิคก็อย่างที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่าคุณวิทยาเราขอบคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับอุปนายกสมาคมฝ่ายจัดการแข่งขันก็คือคุณสุภสิทธิ์นะครับลีลาฤทธิ์อุปนายกสมาคมฝ่ายสื่อสารองค์กรก็คือคุณธนศักดิ์สุรประเสริฐครับอุปนายกสมาคมฝ่ายสิทธิประโยชน์คุณทรงธรรมเพียรพัฒนาวิทย์นะครับคุณทรงธรรมครับอุปนายกสมาคมฝ่ายบริหารพลเอกอดุลเดชอินทภพนะครับนั่งอยู่ทางซ้ายมือผมนะครับเลขาธิการสมาคมนะครับพลตำรวจโทพิสัทธิ์จุติวงศ์นอกจากนี้นะครับเรายังมีการเชิญผู้มีประสบการณ์ในระดับสากลนะครับเข้ามาช่วยเราทำงานนะครับคือคุณภาทิตย์สุภพงศ์แล้วก็ยังมีคุณเบนจามินตันครับซึ่งถ้าเราจะก้าวไปสู่เวทีสากลหรือระดับประเทศเราจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่สำคัญคือมีคอนเนคชั่นในระดับประเทศเข้ามาเสริมการทำงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของสภากรรมการชุดนี้เรามีการฟอร์มทีมมีการแบ่งหน้าที่ภารกิจที่จะต้องทำร่วมกันนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเรายังมีผู้ที่จะเข้ามารับผิดชอบทางด้านกฎหมายนะครับกฎหมายก็คือคุณชนิดแก่นหิรันนะครับทั้งหลายทั้งปวงนี้คือสิ่งที่ทางสภากรรมการชุดผมเนี่ยได้ร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนร่วมกันกำหนดทิศทางแนวทางว่าเราจะบริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยไปในทิศทางใดทั้งในระดับภายในประเทศและในระดับต่างประเทศอย่างเช่นเรื่องกรรมการผู้ตัดสินผมเชื่อว่าสื่อมวลชนอยากจะรู้ว่าใครจะมาทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินและผู้ควบคุมการแข่งขันผมเองครับจะรับผิดชอบหน้าที่นี้ผมจะไม่มอบให้ใครทั้งสิ้นนะครับเพราะต่อไปเรื่องเหล่านี้หรือเรื่องที่ไม่เป็นผ
สิ่งที่บึงปรารถนาของสมาคมหรือสโมสรก่อนจะไม่เกิดขึ้นถ้าผมอยู่ตรงนี้ผมรับผิดชอบเองครับมาลงทะเบียนกับสมาคมและผมจะจัดทีมงานผู้ฝึกสอนผู้ที่ให้ความรู้ความถูกต้องในการทำหน้าที่กับการผู้ตัดสินทั้งที่เป็นคนไทยและเป็นชาวต่างชาตินะครับผมนั่งกำกับในฐานะประธานกรรมการผู้ตัดสินผมจะไปขอเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีความรู้เรื่องกรรมการผู้ตัดสินจาก AFC เข้ามาทำหน้าที่บริหารคณะกรรมการส่วนผู้ที่เคยทำงานอยู่ในคณะกรรมการผู้ตัดสินท่านใดนะครับคิดว่ายังอยากจะทำงานกับผมเชิญครับเวลคัมแต่ถ้าใครคิดว่าไม่อยากทำงานกับผมก็บายบายนะครับผมสิ่งแรกที่ผมทำหลังจากได้รับการเลือกตั้งผมได้สั่งให้ทีมงานร่างจดหมายแสดงความขอบคุณสโมสรทุกสโมสรแล้วก็เชื้อเชิญให้ทุกคนเข้ามาร่วมสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับวงการฟุตบอลโดยให้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาและคิดซะว่าเราเป็นครอบครัวฟุตบอลเดียวกันเป็นคนไทยนะครับถ้าคนไทยไม่พร้อมใจกันกอดคอกันเดินไปข้างหน้าอย่าหวังนะครับว่าจะเห็นทีมชาติไทยชุดไหนก็แล้วแต่ไปเวทีโลกได้ขอบคุณมากครับแรงข่าวเนาะแค่มีคำถาม